สวัสดีค่ะวันนี้ครูออนพามาดู EP ป .2 ทับ12กับป .2 ทับ13เรียนทัศนศิลป์กันไปดูบรรยากาศกันค่ะว่ามีบรรยากาศการเรียนการสอนอย่างไรค่ะให้ดูบรรยากาศช่วงการดื่มนมค่ะป .1 ป .2 EP ค่ะเด็กๆดื่มนมกันค่ะทัศนศิลป์ป .2 ทับ13 EP ค่ะเด็กๆ เรียบร้อยวันนี้เป็นกรุ๊ปบีค่ะเรียบร้อยตั้งใจเรียนกันอย่างดีเลยเส้นมีอะไรบ้างเรียนรู้จักเส้นไหมครับว่าเส้นมีอะไรบ้างใช่มือนิ่งมากเลยมือนิ่งมากมือนิ่งมากเลยเยี่ยมมากลูกนี่ก็สวยมือนิ่งมากเลยมือนิ่งมากเลยนะคะเยี่ยมมากสวยค่ะสวยลูกสวยเรียนทำอะไรบ้างมีเส้นขดหอยด้วยสวยสวยมากค่ะเสร็จแล้วด้วยอ่ะโอ้สวยค่ะละเมียดละมุนละไมมีแต่คนเก่งเก่งสวยมากค่ะนี่สวยจริงๆให้ครูบอลมาดูนะครูบอลเนี่ยสวยนะเนี่ยสวยนี่ก็สวยโอ้นี่สร้างสรรค์แล้วนะอันนี้สร้างสรรค์แล้วอีกสเต็ปหนึ่งแล้วเริ่มสร้างสรรค์สวยค่ะละเมียดละไมสวยค่ะ1 2 3โอ้โหสวยมากฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ก็สวยมากทัศนศิลป์ป .2 ทับ12ค่ะทบทวนเรื่องเส้นเหมือนเดิมค่ะว่าหมดอะไรใกล้ที่บ้าน2 3 4 5วาดยังไงเดี๋ยวคุณครูจะมีตัวอย่างพยายามขีดยกเว้นตีช่องเยี่ยมมากเลยตีเสร็จแล้วนะคนเก่งเนาะแล้วก็ตั้งสรรงานเส้นอะไรนะอันนี้ฝนอันนี้ลิ้นครับครับผมของพลาสติกใช่ไหมลูกเสร็จแล้วเหรอโอ้เก่งมากเสร็จแล้วสวยมากเลยนี่ผลงานดีมากเลยสวยค่ะสวยสวยเสร็จแล้วเนี่ยสวยจังสวยมากหนึ่งสองสามโอ้ผลงานสวยมากผลงานสวยมากค่ะข้าวเที่ยง EP โอ้เรียบร้อยมากเลยนะนั่งแต่งป .1 ทับ13ค่ะรับประทานอาหารกลางวันเป็นกล่องข้าวของใครของใครเลยแยกกันนะคะทั้งแก้วน้ำทั้งของใช้ส่วนตัวและนี่ก็เป็นบรรยากาศการเรียนการสอนทัศนศิลป์ในโครงการ English Program ค่ะ2ทั้ง12กับ2ทั้ง13ค่ะซึ่งเป็นชั่วโมงแรกนะคะเป็นการ pre-test เป็นการทดสอบก่อนเรียนเป็นการทบทวนความรู้ใหม่ค่ะอีกไม่นานค่ะความคุ้นเคยก็จะเกิดขึ้นมากกว่านี้นะคะเด็กๆก็เรียนกันอย่างมีความสุขค่ะผู้ปกครองได้เห็นคุณพ่อคุณแม่ได้เห็นก็จะได้คลายความคิดถึงลูกได้บ้างแล้วกลับมาพบกับครูออนได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ